มันก็พอจะเรียกได้ว่าเป็น Netflix การศึกษาของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมมันจะมีการเลือกคู่หูด้วยเว้ยเฮ้ยแปลกแอปพลิเคชันหรือเกมเนี่ยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของพี่บอสครับผมวันนี้นะฮะเราก็มากันอีกครั้งกับคลิปการศึกษาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ในยุคที่โควิดมานะฮะการเรียนออนไลน์นะฮะก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นพอสมควรครับผมถ้าย้อนกลับไปสมัยพี่หมอเนี่ยมันจะเป็นยุคที่แบบการเรียนพิเศษจะมีสองแบบครับก็คือ1จ้างอาจารย์มาเรียนตัวต่อตัวฮะหรือว่าเข้าไปเรียนในคลาสใหญ่แต่ว่าในยุคที่เรียนออนไลน์แบบนี้มันจะมีที่แบบเรียนสดใช่มั้ยผ่านพวกโปรแกรมต่างๆไปไงตามไม่ทันอัดก็ไม่ได้ด้วยถ้าเกิดใครเรียนหน้าคอมอัดไว้ได้ก็คือโชคดีไปแต่คิดดูสิว่ากว่าจะอ่านเนื้อหาได้ครู2กับ2-3ชั่วโมงที่แบบมันไม่กระชับอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่มั้ยคิดดูสิว่าต้องใช้พื้นที่ในการเก็บมากแค่ไหนแล้วมันจะดีกว่ามั้ยถ้าเกิดมันถูกรวบเอามาเป็นออนไลน์ให้เราสามารถดูย้อนไปย้อนมาเมื่อไหร่ก็ได้ในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับจะบอกว่าการจะเข้าถึงเนื้อหาส่วนนี้อ่ะโอเคจ่ายตังค์เข้าใจได้แต่มันต้องจ่ายดูเนื้อหาเช่นสมมติจะเรียนเคมีมันมีย่อยๆเป็นทั้งแบบสมบัติธาตุตารางธาตุธาตุแก๊สเฉื่อยนู่นนั่นนี่คือแบบสันทะเคมีหลังหลายแหล่คือแบบมันแยกย่อยอ่ะแล้วการจะเข้าไปดูใน1เนื้อหาต้องจ่ายทุกเนื้อหาครับแต่ตอนนี้ปัญหานี้หมดไปแล้วฮะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันแบบโคตรดีแบบจะดียังไงนะฮะบอกเลยใช่สปอนเซอร์ฮะชื่อว่าสตาร์ทดีครับผมเอาเริ่มต้นมาก็ดีแล้วนะฮะมันก็พอจะเรียกได้ว่าเป็น Netflix การศึกษาของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการสมัครรายเดือนนะฮะแล้วก็สามารถเข้าถึงทุกเนื้อหาได้เฮ้ยพูดอย่างนี้มันรู้สึกว่าเกินจริงหรือเปล่าเฮ้ยจะบอกว่าสมจริงเลยฮะเพราะว่าเนื้อหาข้างในคือเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาทางด้านการเรียนการสอนแบบฝึกหัดหรือว่าเป็นคลังข้อสอบต่างๆคืออยู่ในนี้ครบจบสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องแบบไปจ่ายยิบย่อยเหมือนที่พี่บอกพูดไปข้างต้นเมื่อกี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆเลยถ้าเกิดใครจะไปทำพวกแบบรายงานก็สามารถใช้เนื้อหาตรงเนี้ยในการอ้างอิงการทำงานได้ด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอปพลิเคชันพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเปิดผ่านมือถือแล้วก็เดี๋ยวขึ้นจอไปพร้อมๆกันเลยนะครับเข้ามาพร้อมกันนะฮะในหน้าแอปสตาร์ดีนะครับอย่าลืมเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้งนะฮะเพราะว่าในตอนเนี้ยมันจะสามารถใช้งานฟรีได้7วันถ้าเกิดลองใช้แล้วรู้สึกชอบใจนะครับลุยต่อยาวเลยฮะสามารถไซน์อินด้วย Facebook หรือ Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Apple ก็ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวพี่หมอลองเข้าด้วย Apple ติงเลือกประเภทผู้ใช้งานนะครับเป็นอะไรนี่เลือกเป็นผู้ปกครองแล้วกันเผื่อแบบเขามีลูกหลานระดับชั้นนะครับนี่สามารถเลือกได้ว่าเป็นระดับไหนเราเป็นบุคคลทั่วไปแล้วกันนะฮะสนใจระดับไหนแน่นอนเด็กของเราเป็นม.ปลายซะเยอะแต่ว่ามันมีตั้งแต่ประถมมัธยมต้นเลยนะเว้ยนี่เราเลือกม.ปลายนี่แล้วก็มีเลือกชั้นยอมรับข้อกำหนดนโยบายของสตาร์ดีลงทะเบียนเลยครับแทนๆเมื่อเราลงทะเบียนจะบอกว่าแอปเนี้ยแม่งพิเศษอย่างนึงเห็นในหน้าจอเปล่าว่ามันจะมีการเลือกคู่หูด้วยเว้ยเฮ้ยแปลกแอปพลิเคชันหรือเกมเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นสิ่งจูงใจครับประมาณว่ายิ่งเราเรียนเยอะมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าเข้าถึงเนื้อหามากเท่าไหร่นะครับมันก็จะสามารถทำให้ตัวละครของเรานะครับเติบโตมีสัตว์เลี้ยงให้เลี้ยงด้วยเห็นป่ะเป็นการจูงใจครับประมาณว่าการเรียนที่เยอะก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ของเรานะฮะนี่พี่หมอเลือกเลยเป็นนกผู้เฉียบแหลมเลือกเลยเลือกแชมเปี้ยนเรียบร้อยนะฮะต่อมาครับผมรอสักคู่ฟักไข่แต่หน้าจอซ้ำๆทุ๊ดๆๆ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 
ามเรียบร้อยนะฮะเอ้ยตัวละครดีไซน์เขาน่ารักเนี่ยทำไปเล่นไปนี่ next step เลยมีการบอกระดับความสุขด้วยเลยนะฮะนี่พลังชีวิตของสัตว์เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ไปก่อนละกันนะครับนี่ในหน้าล็อบบี้ครับผมเนี่ยในหน้านี้ขึ้นจอเอาไว้เลยนะฮะจะแสดงชื่อเลเวลของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่าความสุขนะฮะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเรามาดูข้างล่างกันดีกว่าในส่วนของ study room นะครับมันจะมีนี่ตั้งแต่หัวข้อเตรียมสอบเข้ามาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ชีวฟิสิกส์เคมีภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่คือวิชาสามัญที่เราใช้ในการเรียนการสอบกันจริงๆนะครับถ้าเกิดกดตรงวิชาทั้งหมดดูแต่จะเห็นว่ามันมีวิชานอกห้องเรียนนะครับมีวิชาอื่นนะฮะแนะแนวการเงินสุขภาพนะฮะหมวดดิจิตอลสิ่งแวดล้อมเพศศึกษาและอื่นๆอีกมากมายอันนี้เอาไว้เสริมความรู้ของตัวเองนะครับเมื่อเราเข้ามาลึกกว่านั้นลองเข้าหมวดชีววิทยาดูอ่ะพอเข้าไปในชีวะนะครับนี่มันจะมีแถบด้านบนเห็นป่ะด้านบนจะมีเขียนว่าค้นหาหัวข้อที่สนใจนั่นหมายความว่าเราสามารถกดแถบค้นหาได้นะครับอ่ะสมมุตินะลองเข้าไปในหัวข้อการศึกษาชีววิทยานะครับของม.4 เทอม 1นะฮะลองกดเข้าไปปุ๊บชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมนะครับข้างในเห็นบอกว่ามันจะมีเส้นทางการเรียนรู้อยู่นะครับนี่จะบอกเลยว่ามีแบบทดสอบนะครับสรุปบทเรียนนะฮะแล้วก็เมื่อเราเรียนจบในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราก็จะเอิร์น EFP นะครับแล้วก็ได้โกมาอันนี้ก็เอาไปอัพตัวละคร
ครสัตว์เลี้ยงของเราต่อได้ด้วยนะฮะนี่คิดว่านั่งเล่นเกมอยู่แต่มันคือการเรียนนะฮะนี่ถือว่าไอเดียเขาดีนะเอาเรื่องเกมมาผูกกับเรื่องของการศึกษามันก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีเป้าหมายอ่ะมี achievement อยากให้แบบสัตว์มันเติบโตนะแซงหน้าคนอื่นแล้วก็ต้องพยายามเรียนให้ได้เยอะๆใช่ไหมต่อมานะครับมันจะมีตรงหัวข้อของแบบฝึกหัดนะครับแน่นอนพอเราเรียนแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำการทดสอบเทสความรู้กันสักหน่อยนี่นะครับเป็นตัวอย่างโจทย์นะครับก็จะมีเนี่ยโจทย์หลายๆข้อเยอะแยะมากมายนะครับลองเลื่อนๆไปดูคำถามก็จะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียนอยู่นั่นแหละนะครับพอเราตอบครบแล้วก็ส่งคำตอบนะครับแล้วก็ไปบทต่อไปได้นี่จะเป็นของส่วนแบบฝึกหัดนะครับต่อมานะฮะในการเข้าสรุปบทเรียนนะครับมันก็จะมีเขียนด้วยว่าตอนนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยมีกี่ไฟล์ให้โหลดนะครับอย่างหัวข้อชีววิทยาและสิ่งมีชีวิตนะครับก็จะมีทั้งหมด4ฉบับนะครับเอกสารที่สามารถเข้าไปแล้วก็โหลดได้นะครับข้างในมันก็จะเป็นเนี่ยภาพสีแล้วก็มีการสรุปช็อตโน้ตเอาไว้ให้เราเข้าใจได้อย่างดีจะบอกว่าการช็อตโน้ตที่เป็นลักษณะของภาพแผนภูมิแล้วก็มีสีเนี่ยจะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็จดจำได้ดีด้วยฮะพอกลับมาที่หน้าเมนูข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เสริมมาอีกให้นะฮะก็คือตั้งแต่ดูไฟล์ดาวน์โหลดเพราะว่าเวลาเราเรียนในแต่ละเนื้อหาบางทีเราเข้าไปลึกแล้วใช่ไหมดาวน์โหลดแล้วอ้าวลืมว่าแบบเอ้ยต้องเข้าโหมดไหนวะนี่ครับสามารถมาดูตรงดาวน์โหลดเอกสารได้เพราะว่ามันจะถูกเก็บไว้ตรงนี้เลยนะฮะหรือว่าในครั้งข้อสอบเนี่ยก็จะมีหัวข้อเข้าไปนี้เลยแต่ว่าที่น่าสนใจเลยครับคือ Study Planner ครับเนี่ยอย่างพวก Study Planner เนี่ยเวลาเราเข้าไปข้างในใช่ป่ะเราสามารถสร้างตารางเรียนได้ครับเนี่ยจะสามารถสร้างตามใจเราก็ได้หรือว่าจะให้ทาง Study จัดมาให้เลยก็ได้นะครับนี่สมมุติเข้าไป Study จัดมาให้เลยเราก็สามารถเลือกวิชาได้ก่อนว่าจะเอาวิชาอะไรอ่ะแน่นอนเราเลือกชีววิทยาก่อนนะฮะพอกด Next ปุ๊บมันก็จะมีตารางขึ้นมาให้นะครับเราก็ทำการบันทึกเลยนี่เขาจะบอกว่ากดที่กรอบสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกวิชาเรียนอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะสามารถลงแผนได้ว่าเอ๊ะวันนี้เวลานี้เราจะเรียนวิชาอะไรเรียนกี่ชั่วโมงดีตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอเลยฮะถ้าเกิดเทียบกับสิ่งที่เขาให้อ่ะกับราคาที่จ่ายแสนถูกเนี่ยพี่หมอมองว่าค่อนข้างเป็นแอปพลิเคชันที่คุ้มค่านะฮะสมแล้วที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นแห่งการศึกษาของประเทศไทยนะฮะดังนั้นนะครับจากแอป Study ที่เห็นมาทั้งหมดเลยนะครับจาก Walkthrough เนี่ยก็เรามาสรุปกันสั้นๆดีกว่าว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับ1เลยเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมคลังข้อสอบและเนื้อหาความรู้ไว้เยอะแบบเยอะมากๆเยอะจัดๆเลยฮะ2นะครับในเรื่องของวิดีโอการเรียนการสอนหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะพี่หมอไปดั้งดูมาแล้วเขามีการใช้คำพูดหรือการสื่อสารให้กับน้องๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายครับผมนะทำให้เวลาเราฟังเนี่ยสามารถนึกภาพตามแล้วก็เปิดดูเนื้อหาหรือเอกสารที่เราดูพวกเลคเชอร์พวกเนี้ยตามได้แบบเห็นภาพเลยฮะทำให้เราสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีมากขึ้นฮะและข้อที่3นะครับมีฟีเจอร์ในการใช้งานเพื่อช่วยในการเรียนของเรามากขึ้นนะฮะได้ไหมเก่งพี่หมอเปิดให้ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็น Study Planner หรือว่าจะเป็นของเรื่องการรวมตัวเอกสารที่เราโหลดมาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ามีการจูงใจด้วยการเอาค่า EXP เนี่ยมาอัพตัวละครเหมือนนักเล่นเกมอยู่นะฮะพี่หมอเลยมองว่ามันเลยทำให้การเรียนการศึกษาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะและแน่นอนครับในเมื่อเขาเป็นสปอนเซอร์เรานะครับมันก็ต้องมีสเปเชียลโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องของพี่หมอเองนะฮะถ้าเกิดเราเข้าทักไปที่ Facebook ของ Study นะครับอันนี้คือด้านล่างเลยฮะนี่ Facebook Study นะครับหรือว่าทาง LINE @นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะช่องของพี่หมอนะครับช่องอุ้ยนั่นเองนะครับก็จะได้ลดราคาคอร์สนะครับมากกว่า 35% เลยครับจาก 2,600 บาทเหลือ 1,690 บาทเก๋คุ้มมากๆนะฮะโปรโมชั่นลด 35% นี้นะฮะจะบอกว่าค่อนข้างบีบหัวใจหน่อยเพราะว่าให้เวลา5วันเท่านั้นหลังลงคลิปนะฮะมันสามารถใช้ได้ยาวไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยนะฮะก็เรียกว่านานอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทันในเรื่องโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดของพี่หมอนะฮะเขาก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆนะฮะของทาง Study นะครับถ้าเกิดใครสมัครแพ็คเกจใดก็ได้นะครับของ Study นะครับสักแพ็คเกจนึงนะครับก่อนวันที่31มกราคมนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ติวสอบออนไลน์ฟรีนะครับสำหรับการสอบเข้าม.1และมหาวิทยาลัยครับซึ่งก็หวังว่าน้องๆที่ได้สมัครแอปพลิเคชันนี้นะครับจะประสบความสำเร็จกันทุกคนนะพี่หมอก็ขออวยพรนะฮะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับนี่ครับที่อยู่ทีมให้เลยข้างล่างสามารถเข้าไปถามทางสตาร์ดีได้นะครับทั้งใน Facebook Page นะครับแล้วก็ทาง LINE @ด้วยเช่นเดียวกันฮะเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดคิดว่ามันมีประโยชน์กับน้องๆไม่ว่าจะชั้นใดก็ตามนะครับหรือคิดว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่งฟังอยู่นะครับเรามีลูกมีหลานที่คิดว่าอยู่ในยุคที่แบบต้องเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับส่วนใหญ่ไม่มีใครอัดคลิปเอาไว้หรอกมันย่นค่อนข้างยุ่งยากใช่ไหมสตาร์ดีเป็นอีกตัวเรื่องที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของทุกคนได้นะฮะก็แชร์กันไปครับอย่าลืมพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5 โมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะครับวันนี้พี่หมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ